ดูแล้วว่าสปอยขออภัยสปอยหรือเปล่าสปอยหรือเปล่าแบบทับทีมเชอริสาแล้วก็ฟิล์มอัญญรีไม่ต้องลุ้นไม่ต้องเดากันแล้วนะคะเพราะเปิดตัวนักแสดงนำแล้วว่าใครจะมารับบทนำในละครพีเรียดเรื่องใหม่ของไทย PBS เราค่ะที่จะฉายปีนี้แล้วนั่นคือทับทีมอัญญรีรับบทหม่อมขำค่ะแล้วก็ฟิล์มเชอริสานะคะในบทหม่อมสุดกับละครพีเรียดเล่าความสัมพันธ์ของหญิงรักหญิงในสมัยรัชกาลที่3ค่ะเรื่องหม่อมเป็ดสวรรค์นะคะฝีมือผู้กำกับคนนี้ล่ะค่ะควงมากับพี่นกสินใจผู้กำกับพี่ทาสหพรนั่นเองนะคะก็เป็นภาพงานเปิดตัวกับไทย PBS Entertai Entertain เป็นมากกว่าความบันเทิงนะคะพี่นกสินใจเปล่งพาณิชย์เนี่ยรับบทพระเจ้าราชวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าดาราวดีค่ะรวมถึงเอี้ยงสิทธาในบทเจ้าคุณเจนอภิบาลโออนุชิตก็มาด้วยรับบทสุนทรภู่นะคะแพรวหัสยารับบทคุณสุวรรณและยังมีแม็กซ์ณัฐพลก้าวหน้ากิตติพัฒน์บอมนนทัศน์เฟิร์นนัชยการหายชุติมาฟิลกิตติกรค่ะเพียบเลยนะคะล่าสุดค่ะมีเปิดกล้องถ่ายทำคิวแรกกันไปสัปดาห์ที่แล้วค่ะทันทีที่เปิดตัวเมื่อสุดสัปดาห์พร้อมกับทีเซอร์แรกภาพแรกให้ชาวโซเชียลมีเดียได้เห็นกันแชร์กันไปเยอะค่ะคุณผู้ชมเราพาไปส่องแฮชแท็กกันหน่อยแฮชแท็กหม่อมเป็ดสวรรค์ผู้คนว่าอย่างไรบ้างคือนอกจากพูดถึงแคสนักแสดงว่าน่าสนใจสุดๆยังมีกระแสบอกมาเลยค่ะว่าแค่เห็นตัวอย่างสั้นๆก็รู้เลยทำถึงเรื่องพีเรียดเนี่ยฝากความหวังไว้ได้กับไทย PBS นะคะรวมไปถึงเริ่มมีคนออกมาให้ข้อมูลทางประวัติศาสตร์แล้วล่ะค่ะแล้วก็พูดถึงเพลงยาวเรื่องหม่อมเป็ดสวรรค์ซึ่งเป็นบทประพันธ์ของคุณสุวรรณกวีหญิงในรัชกาลที่3นะคะเสียงมาบอกเลยค่ะนี่จะเป็นจักรวาลพีเรียดของไทย PBS โฟราเป็นช่วงเวลาที่ไปทับซ้อนเกี่ยวเนื่องกันมากับละครเรื่องบุษบาลุยไฟด้วยดังนั้นค่ะเราจะเห็นตัวละครในประวัติศาสตร์ตัวเดียวกันปรากฏในเรื่องนะคะเจ้าหวัดหน้าเรื่องราวทั้งสองท่านของบาทบริจาริกาเนี่ยถูกบันทึกไว้ในกลอนเพลงยาวของคุณสุวรรณชื่อว่ากลอนเพลงยาวหม่อมเป็ดสวรรค์ซึ่งบันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับนางในหรือว่าหม่อมห้ามทั้งสองคนไว้อย่างละเอียดนะครับโดยทางผู้ผลิตแล้วก็สถานีได้ร่วมกันถ่ายทอดออกมาเป็นละครเรื่องนี้ครับเป็นละครใหญ่อย่างที่ผู้กำกับบอกว่าทุ่มนอกจากทุ่มทุนทุ่มใจทุ่มกาย เตรียมงานกันมาเป็นปีแล้วนะคะเราเพิ่งเริ่มเปิดกล้องเองก็เชื่อว่าทุกคนน่าจะรอชมเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นในละครเรื่องนี้นะคะหม่อมเป็ดสวรรค์มันเป็นเรื่องราวจริงๆที่อยู่ในประวัติศาสตร์ด้วยเลขอย่างนึงเป็นตัวละครที่มีตัวตนจริงๆในสมัยก่อนก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆเลยค่ะที่ได้มาถ่ายทอดเรื่องราวความรักในอีกรูปแบบนึงและที่สำคัญมีโอกาสได้ถ่ายทอดความเป็นประวัติศาสตร์ของไทยจริงๆค่ะเพราะว่าเราก็สนับสนุนเรื่องของความเท่าเทียมทางเพศอยู่แล้วเนาะเพราะว่าในยุคสมัยนี้ฟิล์มรู้สึกว่าเราไม่ควรตัดสินใครจากเรื่องของรสนิยมหรือว่าความต้องการเพราะว่าเราควรจะมองบุคคลในเรื่องของการเป็นบุคคลมากกว่าแบบ love is love ไม่ว่าใครจะรักใครก็ได้หรือว่าเราจะมองคนเราก็ควรจะมองที่เขาเป็นคนคนนั้นมากกว่าเรื่องของรสนิยมทางเพศอะค่ะเรื่องของอาหารจะทำให้เราท้องนอกจากนี้ค่ะยังมีละครอีกหลายเรื่องหลากรสนะคะที่เป็นมากกว่าความบันเทิงอีกเพียบเลยตลอดปี2567ค่ะทั้งตำรับแม่ได้เจอพี่แอนสิเรียมนะคะเอมภูมิพัฒน์แล้วก็เอสเธอร์สุปรีลีลาคือเอสเธอร์ก็มาร่วมงานครั้งแรกกับไทย PBS เราด้วยรวมไปถึงค่ะละครท้าทายสังคมอย่างอาชญากรรมนำทีมโดยไต้ฝุ่นกนกฉัตรนะคะที่บอกว่าแค่เห็นบทก็รับแล้วล่ะค่ะเพราะว่าเรื่องนี้แฉกลโกงท้าทายสังคมขนาดนี้ค่ะและยังมีกล้าทะเลค่ะเรื่องนี้ทำให้เห็นวิถีชีวิตชาวมอร์แกนนะคะซึ่งเหล่านักแสดงก็ต้องไปฝึกดำน้ำค่ะเรียนรู้วิถีชีวิตชาวมอร์แกนจริงๆเพื่อถ่ายทอดออกมาอีกเรื่องนึงอ่ะนักแสดงแต่งตัวสีสันสดใสนะคะเพิ่งเริ่มไปเมื่อคืนเลยค่ะ Beating Again ขยับหัวใจมาใส่จังหวะค่ะและยังมีรู้จักพี่ยาใจไหมนะวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยเปิดตัวแล้วล่ะว่าพี่ยาใจก็คือเนสนิสาชนนั่นเองและการผนึกกำลังกันของ4ผู้กำกับและนักแสดงอีกเพียบนะคะใน8ยอดมนุษย์ธรรมดาค่ะมีสไปซ์บาบาบีดินาสุพนาธมิมรัตนวดีพีเจน้องชายเจเจกฤษณภูมินะคะรวมถึงเนี่ยค่ะใครคะคุณผู้ชมพี่ติ๊กพี่ติ๊กเจฉันก็รอช็อตนี้นะเออนะคะมากับเนวิเกเตอร์เนเจอร์คลับนะคะก็เป็นราย
ายการธรรมชาติค่ะแล้วก็ยังมีมนตราล้านนาด้วยนะคะเป็นทั้งสารคดีแล้วก็ละครที่เราจะได้ดูตลอดทั้งปี2567ค่ะ